ริงๆแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ให้คนทั่วโลกเนี่ยครับสามารถเข้าไปเรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับสกิลด้านต่างๆได้มากมายนะครับทีนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มีการเจรจาแล้วก็ทำความร่วมมือกับ LinkedIn นะครับเพื่อที่จะดึงแพลตฟอร์ม LinkedIn เนี่ยมาให้กับนักศึกษาบุคลากรทั้งอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงศิษย์เก่าสามารถเข้าไปใช้บริการของ LinkedIn ได้โดยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นผู้จ่ายค่าบริการให้นะครับดังนั้นก็หมายถึงว่าทั้งนักศึกษาเอ่ยบุคลากรเอ่ยแล้วก็ศิษย์เก่าเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้ฟรีประมาณ 10,000 account ครับ LinkedIn Learning เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์นะครับเป็นระดับโลกเขามีบทเรียนต่างๆเนี่ยมากกว่าเกือบ 20,000 บทเรียนนะครับมีบทเรียนทั้งด้าน Creative นะครับทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านBusiness นะครับหรือแม้แต่อะไรที่มันเป็นการผ่อนคลายมี Drawing มีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปเรียนได้เพราะฉะนั้นมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่นักศึกษาเนี่ยหรือบุคลากรหรือแม้แต่ศิษย์เก่าเนี่ยจะเข้าไปดูแล้วก็จะเข้าไปรีสกิลแล้วก็อัพสกิลของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอยากเรียนเกี่ยวกับโคดดิ้งไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนลองเข้าไปดูใน LinkedIn Learning ก่อนก็ได้หรืออยากจะพัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองหรือด้านการเป็นผู้นำ LinkedIn Learning ก็มีบทเรียนต่างๆเหล่านี้ให้ทีนี้นั่นก็คือประโยชน์ที่จะได้อย่างที่1 อย่างที่2ก็คือว่าบทเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหลายคนมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกตกใจว่าเฮ้ยเราจะฟังรู้เรื่องไหมจริงๆแล้วทุกบทเรียนเนี่ยมีซับไตเติลอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากทักษะที่เราจะได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวการฟังแล้วก็สามารถดูซับไตเติลไปได้สักพักหนึ่งหูเราก็จะคุ้นชินกับสำเนียงภาษาอังกฤษมันก็จะทำให้เรามีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบนะครับหรือแม้แต่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยจะเห็นประโยชน์ของ LinkedIn Learning มากเลยว่ามันจะเป็นทักษะที่สามารถที่จะช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาในด้านการทำงานต่อไปได้ในอนาคตแล้วการที่เราลิงก์กับ LinkedIn Learning เนี่ยมันจะมีข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้านักศึกษามีโปรไฟล์อยู่ใน LinkedIn นะครับรู้จัก LinkedIn นะครับ LinkedIn ก็คือเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยแหละที่คนภายนอกทั่วไปจะสามารถเข้ามาดูได้นักศึกษามีโปรไฟล์ LinkedIn เนี่ยแล้วเข้าไปเรียน LinkedIn Learning นะครับสิ่งที่นักศึกษาเรียนก็จะปรากฏขึ้นมาในโฟลิโอของเราทันทีเมื่อปรากฏขึ้นมาสิ่งที่นักศึกษาทำก็แค่ส่งโฟลิโอของ LinkedIn Learning เนี่ยของ LinkedIn เนี่ยไปให้กับเจ้านายหรือผู้ว่าจ้างดูเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นในโปรไฟล์เนี้ยก็จะเห็นเลยว่าเราผ่านการอบรมทักษะใดๆมาแล้วบ้างเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์เบื้องต้นนะครับของการที่เข้ามาร่วมกิจกรรม LinkedIn Learning กับมหาลัยมหิดลด้วยกันครับMU LinkedIn Learning ที่เราจัดหามาเนี่ยตอนนี้เราวางแผนระยะสั้นไว้ก่อนเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วเรามีทั้งหมดประมาณ 10,000 account เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำนวนค่อนข้างจำกัดเพราะว่าเราเปิดให้ทั้งบุคลากรนักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่าด้วยนะครับแต่เราก็ขอความร่วมมือว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องแอคทีฟหน่อยนึงเดือนนึงก็จะต้องดูอย่างน้อยสัก 5-10 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะต้องเอาแอคเคาท์เนี่ยไปให้กับคนอื่นนะครับทีนี้การที่นักศึกษาเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยคุณก็จะได้เอาชั่วโมงต่างๆเหล่านี้มาใช้เป็นแอคทิวิตี้ทรานสคริปต์ก็ได้นะครับแต่สำหรับศิษย์เก่าหรือบุคลากรที่จบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับพัฒนาทักษะของตัวเองครับมีหลายๆอย่างที่เราอยากเรียนเราอุตส่าห์เสียเงินไปจ่ายเงินลงเรียนตามคอร์สต่างๆมากมายทำไมเราต้องไปจ่ายเงินครับลองเข้ามาดูใน MUX LinkedIn Learning อันนี้ก่อนครับเพราะมันมีคอร์สต่างๆมากมายที่หลายๆคนอาจจะสนใจอยู่แล้วถ้าท่านเป็นบุคลากรของมหิดลท่านเป็นนักศึกษาของมหิดลหรือท่านเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านไม่เสียเงินเลยสักบาทนึงลองเข้ามาดูครับเชื่อผมแล้วท่านจะติดใจ